ายังไม่ได้ซื้อ Realme GT 2รอ Realme GT 2 Explorer Master กันดีกว่าพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสริญๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้า Realme นะครับเจ้า Realme GT 2 Explorer Master เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี leaks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้เผื่อเวลาที่เขาจะมากดพอสแล้วก็เรื่องนี้นะครับต้องขอบคุณทางเว่ยโป๋นะครับเพราะว่าทาง account official ของ Realme เนี่ยเขามีการประกาศวันเปิดตัวของเจ้าตัว Realme ตัวนี้มาคือจากลีก่อนๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยรู้กันพอสมควรแล้วนะครับว่าเจ้าตัว Realme GT 2 Explorer Master เนี่ยจะมาในเดือนนี้จะเปิดตัวในเดือนนี้นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยทาง Realme เองเนี่ยครับaccount official ของเขาเนี่ยก็มีการประกาศนะครับลงโปสเตอร์วันเปิดตัวแล้วก็เวลาเปิดตัวมาแล้วนะครับโดยที่วันเวลาเปิดตัวเนี่ยครับของเวลาปักกิ่งนะก็คือเวลาที่จีนของเขาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในวันที่12กรกฎาคมเป็นเวลาบ่าย2ของทางบ้านเขานะครับแล้วสิ่งที่เรารู้กันเนี่ยว่าทำไมผมถึงบอกว่าเจ้าคนที่ยังไม่ได้ซื้อเจ้าตัว Realme GT 2นะครับมาซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปที่ท็อปกว่าเดิมโดยที่มีสเปคต่างๆที่เราสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับเพราะว่ามันมีลีกออกมาจากทางเทนน่านะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะใช้ชิปนะครับเป็นชิปที่ท็อปสุดนะครับของปีนี้ก็คือเจ้าตัวชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1คือผมค่อนข้างดีใจนะครับกับเจ้าตัวลายการผลิตของในรอบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับเจ้าตัว Realme GT รอบนั้นเนี่ยเขาใช้ชิปหรือว่าการประกอบงานประกอบแบบระดับกลางๆนะครับเป็น mid range นะครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขามุ่งไปทางตลาดสูงสุดหรือว่าตลาดเรือธงแต่คนที่อยากจะรองานเปิดตัวเนี่ยก็รอได้นะครับแต่ว่าสำหรับสเปคที่เราสามารถคอนเฟิร์มกันได้ในตอนนี้เนี่ยครับก็คือขนาดหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 6.78 นิ้วนะครับเป็นจอแบบ AMOLED screen แล้วก็ขนาดความละเอียดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ Full HD Plusจุดเด่นของ Realme ครับแน่นอนนะครับอยู่ที่การชาร์จแน่นอนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาด้วยกันเนี่ย2โมเดล2แบบด้วยกัน2โมเดล2แบบนะครับก็คือจะมีชาร์จไวเนี่ยอยู่ที่100วัตต์ Fast Charging ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะชาร์จไวกว่าเดิมอยู่ที่150วัตต์ Fast Charging เลยส่วนงานกล้องงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้แน่นอนนะครับไม่เป็นรองใครนะครับเพราะว่าประกอบด้วยเซ็นเซอร์50ล้านพิกเซลถึง2ตัวนะครับอยู่กล้องหลังนะครับแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่ตื่นเต้นมากเหมือนเดิมก็คือพวกมือถือสไตล์จีนน่ะนะครับคือตรงนี้ต้องยอมรับนิดนึงเพราะว่าจะถ่ายกล้องหน้าแบบ 4K 60 frame per second เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเราต้องมารอดูความละเอียดของกล้องหลังดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยกล้องหลังตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยสูงสุดนะครับจะอยู่ที่12 GB นะครับแล้วก็ตัวรอมสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่512 GB ดังนั้นนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อตัว Realme GT 2นะครับก็รออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับมาจากเจ้าตัว Snapdragon 8 Gen 1เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งเราจะได้ใช้เจ้าตัวชิป Snapdragon 8 Plus Gen 1กันแล้วนะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Realme GT 2 Explorer Master เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้วันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมแชร์นะครับ Subscribe เราไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้เสริมๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสวัสดี ตัวนี้เจ๋งกว่า